สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเอาต้นกล้าถั่วพูมาให้ชมค่ะนี่คือถั่วพูอันนี้เพาะไปเมื่อต้นเดือนมีนานะคะแล้วก็มีอยู่ฝั่งนี้3เมล็ดนี้คือประมาณวันที่20มีนานะคะเพาะทีหลังหลายคนบอกว่าแช่เมล็ดหอมเมล็ดแล้วมันเน่านะคะนี่ก็คือว่าถั่วพูนี่บางทีถ้าเป็นเมล็ดเก่ามากมันจะแข็งนะคะแช่นานๆกว่าจะพองตัวบางทีอาจจะต้องคลิปนิดนึงนะคะจะทำให้มันน้ำซึมเข้าไปได้เร็วขึ้นค่ะอันนี้เพนแช่พร้อมกันกับชุดนี้ชุดนี้จะพองตัวเพนก็จะเลือกเอาอันที่มันพองๆมาห่อด้วยทิชชู่อย่างนี้นี่จะเห็นว่ารากเริ่มออกมาแล้วนะคะถ้าหากว่ามันชื้นเกินแฉะเกินนะคะมันก็จะเน่านี่ต้องเปิดดูทุกวันว่าอันไหนมีอันเน่าไหมถ้าเน่าเราก็จะเก็บออกนะคะเปลี่ยนทิชชู่ใหม่เปลี่ยนผ้าใหม่นะคะหรือว่าถ้าใครจะใช้ไฮโดรเจนพาราออกไซด์ผสมน้ำนะคะแช่ก็ได้นะคะอัตราส่วนก็คือ1ต่อ5ส่วนแต่นี่เพนก็ไม่ได้แช่นะคะก็นี้เมล็ดมันยังไม่พองก็เลยคลิปนิดนึงพวกนี้ปกติถ้าเป็นเมล็ดใหม่ก็คือแช่เลยมันก็จะพองเลยนะคะชุดนี้ไม่ได้คลิปเลยอันนี้คือแช่แล้วพอเมล็ดพองก็เอามาห่อด้วยผ้าพอเริ่มเมล็ดนะมีรากแทงออกมาอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปเพาะลงดินได้เลยนะคะอันนี้คือถั่วพูค่ะ